โพโลพอเทชันเนี่ยมันยังไม่มีที่ดูไบถ้ามีผมจะส่งตัวส่งโฮโลแกรมของผมเนี่ยไปคุยกับท่านที่ลอนดอนเพราะท่านอยู่ลอนดอนผมอยู่ดูไบยังท่านนายกตู่เนี่ยที่ผมเคยพูดตลอดเวลานะผมไม่เชื่อว่าท่านโง่ที่คนชอบไปด่าว่าท่านโง่ท่านจบเตรียมทหารสอบเข้าใช้ 3,000 คนแล้วคัดเอาแรก300คนไม่โง่หรอกฉลาดแต่บังเอิญว่าท่านเลือกใช้คนโง่คุณโทนี่ครับมีคนถามว่าคุณโทนี่เจอรองนายกที่ไปต่างประเทศบ้างไหมครับมีข่าวมาถ้าบังเอิญว่าไอ้โฮโลพอเทชันเนี่ยมันยังไม่มีที่ดูไบถ้ามีผมจะส่งตัวส่งโฮโลแกรมของผมเนี่ยไปคุยกับท่านที่ที่ลอนดอนเพราะท่านอยู่ลอนดอนผมอยู่ดูไบเนี่ยผมอยู่กับคุณอิงน้องอิงอยู่ที่ดูไบกันน้องที่ทานเดินเล่นอยู่ก็ไม่มีครับหลายสิบปีมาเนี่ยประเทศไทยอยู่กับเรื่องเล็กๆขยายเรื่องเล็กๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆแต่เรื่องใหญ่ๆที่จะมาทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีมีความก้าวหน้ามีอนาคตที่ดีมันหายไปไหนหมดมันอยู่แต่เรื่องเล็กๆอย่างที่ผมบอกว่า imagination เนี่ยไม่รู้จักแต่มโนนี่เก่งมากเอามโนมาเต็มไปหมดนะอย่างท่านนายกตู่เนี่ยที่ผมเคยพูดตลอดเวลานะผมไม่เชื่อว่าท่านโง่ที่คนชอบไปด่าว่าท่านโง่ท่านจบเตรียมทหารสอบเข้าใช้ 3,000 คนแล้วคัดเอาแรก300คนไม่โง่หรอกฉลาดแต่บังเอิญว่าท่านเลือกใช้คนโง่คนโง่เนี่ยหลายคนที่มีเรื่องไปแล้วและอีกคนกำลังมีเรื่องคดีฟอกเงินอยู่เนี่ยออกมาพูดเป็นเรื่องไปแล้วเลยนะโอ้โหประเทศไทยไม่ต้องเก็บแวดก็ได้ถ้าเอาเงินจากทักษิณมาค่าดาวเทียมเนี่ยบอกมันได้เป็นล้านล้านดาวเทียมมาที่ไหนล้านล้านก็ดาวเทียมของโลกที่เยอะที่สุดมีเยอะที่สุดคือยูเทลเซตเอ้ยอินมาเซตอินเทลเซตเอ้ยยูเทลเซตเอ้ยเนี่ยมันได้นิดยังไม่ถึงได้แค่ล้านเดียวไอ้นี่มันก็มีเป็นล้านล้านหลายแสนล้านให้รัฐ 4% ที่เหลือไม่ต้องเก็บแวดเลยถ้าเอาเงินทักษิณมาใช้ก็มันอย่างเงี้ยมันโง่แบบนี้แล้วมันไปอยู่กับนายกตู่เฮ้ยตู่ก็เต็มไปด้วยคนโง่แล้วไม่มีแล้วท่านไม่ฟังใครเนี่ยฟังเฉพาะคนใกล้คนที่ไม่โง่อยู่กับท่านสองคนก็มีพลตีนิมิตกับพลตีอะไรเก๋ชื่อเล่นชื่อเก๋เนี่ยไอเนี้ยไม่โง่ไออย่างเงี้ยใกล้ท่านแต่ไอคนรอบอีกอย่างนึงเนี่ยทำไมท่านเลือกเอาคนโง่มาใช้เสียหมดมันเลยให้ข้อมูลโง่ๆแบบแต่คนโง่ก็กระเด็นไปหลายคนแล้วนะฮะช่วงนี้ก็คงอีกคนต้องกระเด็นท่านก็เบาบางลงก็โดนคดีฟ้องเงินอยู่